ในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่3มกราคมเป็นวันเกิดของพี่ใหญ่ของวงนะครับซึ่งถ้านับตามอายุสากลนะครับตอนนี้เนี่ยพี่จิซูก็อายุ27ปีแล้วสวัสดีครับทุกคนก็เรียกได้ว่าช่วงสำคัญนะครับของชาวบลิงก์อย่างเราเนี่ยนั่นก็คือในช่วงต้นปีของทุกปีนะครับได้กลับมาแล้วเพราะว่าก็อย่างที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้กันนะครับว่าสมาชิก Blackpink ทุกคนเนี่ยเกิดในช่วงต้นปีหมดเลยซึ่งพี่จิซูกับเจนี่นะครับเกิดในเดือนมกราโดเซ่นะครับเกิดในเดือนกุมภาและก็ลิซ่านะครับเกิดในเดือนมีนาไล่กันมาเลยนะครับเดือน1เดือน2เดือน3หรือก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนานั่นแหละครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงต้นปีเนี่ยเดือน1เดือน2เดือน3แรกนะครับถึงเป็นเดือนที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีความหมายกับ Blackpink แล้วก็ Blink เพราะว่าวันเกิดของสมาชิกทุกคนในวงเนี่ยยกมาไว้ต้นปีหมดแล้วก็เป็นไปตามนั้นแหละครับในตอนนี้เนี่ยมหกรรมงานวันเกิดของ Blackpink นั้นก็ได้เริ่มขึ้นแล้วจริงๆเริ่มมาด้วยที่พี่จีซูเลยนะครับเกิดวันที่3มกราคศ1995นะครับในตอนนี้เนี่ยอายุตามสากลพี่จีซูก็27ปีแล้วก็สุขสันต์วันเกิดสำหรับพี่จีซูนะครับโตขึ้นไปอีกปีในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยถือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องซีรีส์ที่เธอนั้นรับบทนำเป็นครั้งแรกถึงแม้จะมีการลงชื่อถอดถอนซีรีส์นะครับหรือว่าอะไรต่างๆมากมายแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีถูกศาลนะครับยกฟ้องแล้วที่เหลือก็แค่ตามให้กำลังใจพี่จีซูนะครับจนซีรีส์จบเท่านี้ก็จะถือว่าจบลงอย่างสวยงามนะครับสำหรับการเป็นนางเอกครั้งแรกของพี่จีซูมาที่ในเรื่องต่อมานะครับในตอนนี้ก็ได้มีแฟนคลับบางคนเนี่ยหวังให้ YG นะครับนำเรื่องนี้เนี่ยไปพิจารณาหน่อยนั่นก็คือเรื่องจำนวนเพลงของวง Blackpink นะครับที่มีน้อยมากๆเมื่อนำมาเทียบกับอายุวงแล้วนะครับ5ปีจะเข้า6ปีจำนวนเพลงของวง Blackpink นะครับยังรวมกันไม่ได้ถึง30เพลงเลยก็เอาจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันทั้งค่ายกับโปรดิวเซอร์ก็เคยออกมาบอกแล้วว่าพวกเขานั้นต้องการเพลงที่มันเพอร์เฟคมากจริงๆนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจจะใช้เวลาในการเตรียมอัลบั้มแล้วก็เพลงค่อนข้างนานบวกกับสาวๆ Blackpink นะครับจากที่ฟังเท็ดดี้พูดเนี่ยพวกเธอน่าจะเป็นคนที่ชอบความเพอร์เฟคมากๆเลยนั่นแหละครับชอบความเพอร์เฟคทั้งค่ายทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งศิลปินผลที่ตามมา Blackpink ก็เลยกลายเป็นวงที่เพลงน้อยมากๆเลยนะครับแต่ก็กลายเป็นวงที่เพลงแต่ละเพลงนะครับเพอร์เฟคมากเช่นกันซึ่งการที่แฟนคลับออกมาพูดในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะลดความเพอร์เฟคของเพลงแต่อย่างใดแต่ก็กลัวนะครับว่าการคัมแบ็คของ Blackpink ครั้งนี้เนี่ยเพลงจะน้อยกว่าที่คาดไว้อีกอายุวงกับสัญญาศิลปินในนาม Blackpink นะครับก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าถ้า Blackpink เนี่ยผ่านการคัมแบ็คนี้ไปแล้วทางค่าย YG นั้นจะให้ Blackpink คัมแบ็คอีกตอนไหนนะครับแฟนคลับบางคนก็เลยอยากให้ YG พิจารณานะครับเพลงในการคัมแบ็คครั้งนี้มากขึ้นหน่อยก็ประมาณนี้สิ่งที่แฟนคลับบางคนอาจจะคาดหวังนะครับก็คือเพลงไม่ต่ำกว่า4เพลงหรือว่า5เพลงขึ้นไปนะครับเพราะว่าสัมผัสได้ว่าครั้งนี้เนี่ยมาเป็นมินิอัลบั้มแน่นอนแต่ถ้ามาเป็นแค่ซิงเกิลเพลงเดียวนะครับอันนี้จะพีคมากๆเลยมาที่เรื่องต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยลิซ่าสามารถยืนชาร์ตกับโซโล่ผู้ชายได้ซึ่งสามารถยืนได้ในท็อป5นะครับสมาชิกที่เหลือเนี่ยเป็นสมาชิกวง BTS หมดเลยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เห็นบ่อยมากๆแล้วนะครับที่เราเนี่ยสามารถเห็นลิซ่านั้นยืนอยู่ในชาร์ตนะครับที่มีแต่ผู้ชายได้และในครั้งนี้ก็คือท็อป5 Most Follow นะครับ K-pop Solo List ในเดือนธันวาคมบน Spotify นะครับในเกาหลีใต้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็สมาชิกอื่นคนเดียวนะครับที่นอกเหนือไปจากวง BTS ลิซ่านะครับสามารถคว้าอันดับ5ไปได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เท่มากๆจริงๆนะครับสำหรับลิซ่าในชาร์ตนี้สำหรับเจนนี่ใน IG ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีใหม่แล้วเนี่ยเจนนี่นะครับก็ยังมีของมาให้ขายอยู่เรื่อยๆหวังว่าขายเสร็จเนี่ยจะเข้าตึก YG ไปอัดเพลงกันบ้างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ